เป็นแรงงานอยู่ต่างแดนเป็นแม่ม่ายลูกติดเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวลูกในวัยกำลังเรียนนะคะเป็นแรงงานอยู่ที่นี่ได้สวัสดิการได้อะไรมั่งนอกจากเงินเดือนที่ทำอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ตัวอ้อยเองก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะคุยต่อจากคลิปที่แล้วนะคะว่าแรงงานต่างแดนที่เราทำอยู่อ้อยเป็นลูกจ้างนะคะทำงานห้างสรรพสินค้านะคะนอกจากที่เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะว่าทำงานเป็นลูกจ้างเนี่ยในห้างเนี่ยได้เงินเดือนอัตราเงินเดือนเท่าไหร่นะคะเงินเดือนพอใช้ไหมนะคะก็ได้รับรู้กันไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะใครอยากจะกลับไปย้อนดูก็ไปดูได้นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่คุยไว้นะคะส่วนคลิปนี้อ้อยก็อยากจะมาต่อถึงว่าการที่เราได้เป็นแรงงานต่างด้าวต่างแดนเนี่ยนะคะมาจดทะเบียนทำงานอยู่ที่นี่แล้วอันนี้อ้อยพูดในกรณีที่ตัวอ้อยได้บัตรประชาชนเป็นคนของประเทศนี้แล้วนะคะอัตราเงินเดือนของคนที่มาทำงานชั่วคราวอ้อยไม่ทราบรายละเอียดพวกนั้นนะคะต้องกราบขออภัยด้วยมันจะแตกต่างกันไหมมันจะเหมือนกันไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะอ้อยพูดในกรณีที่เป็นสามีหรือภรรยาที่แต่งงานมากับชาวเบลเยียมมาอยู่ประเทศเบลเยียมแล้วนะคะได้สัญชาติเบลเยียมแล้วบางครั้งกฎหมายใหม่ที่ออกมาถึงจะไม่มีใบสัญชาติเป็นใบต่อวีซ่าที่อยู่คู่กันเขาก็สามารถทำงานเป็นพนักงานแรงงานของประเทศนี้ได้เช่นกันนะคะเท่าที่อ้อยได้รู้มาแต่รายละเอียดลึกๆอ้อยไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะอ้อยอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าแต่ละกรณีแต่ละสภาพบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันอัตราค่าจ้างก็จะแตกต่างกันไปข้อยิบย่อยข้อย่อยของสาเหตุของเงินเดือนมันมีเยอะมากแล้วก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะเป็นงานที่เดียวกันทำชั่วโมงเท่ากันแต่อัตราเงินเดือนจะไม่เท่ากันไม่มีคนไหนเลยนะคะที่ได้เงินเดือนเท่ากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีนะคะบอกตรงๆว่าไม่มีเพราะว่าเงินเดือนที่เขาจัดให้เขาปรับตามสภาพที่เราเป็นณบุคคลนั้นๆนะคะแต่ละบุคคลนั้นๆนะคะส่วนเรื่องสวัสดิการอื่นๆที่เราได้มานะคะประเทศอื่นงานอื่นๆอ้อยก็ไม่รู้นะคะบางงานเขายังมีสวัสดิการที่ได้มากกว่าที่อ้อยได้อีกมีเยอะแยะนะคะอย่างเช่นค่าอาหารกลางวันนะคะมันมีสารพัดอย่างนะคะบ้านนี้เรียกว่าเหมาแต่เช็คและยังจะมีเอ็กโกเช็คยังจะมีคอนซูมซี่เช็คสารพัดเช็คอีกนะคะอ้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่ละที่เขาให้อะไรต่ออะไรมากนะคะอย่างบริษัทที่อ้อยทำงานห้างร้านอ้อยได้เฉพาะค่าอาหารกลางวันที่เรียกว่าเมาส์แตะเช็คเมาส์แตะเช็คก็คือเดอะเช็คที่จ่ายออกมาค่าอาหารกลางวันที่เรากินวันที่เราไปทำงานณวันนั้นๆจะต้องทำงานตั้งแต่3ชั่วโมงครึ่งนะอ้อยคิดว่าแต่อ้อยบอกกับทุกๆคนแล้วก็คุยกับทุกๆคนเพื่อความแน่ใจจากที่ทำงานว่าขั้นต่ำ4ชั่วโมงถ้า4ชั่วโมงไปแล้วยังไงก็ต้องได้มาแต่เช็คแต่จริงๆนะคะเท่าที่อ้อยได้คุยกับหัวหน้างานหัวหน้างานบอกว่า3ชั่วโมงครึ่งเขาก็ให้มาแต่เช็คแล้วเขาก็ให้ค่าอาหารกลางวันแล้วนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะคะภาษาบ้านนี้ออกแล้วออกสำเนียงออกเสียงแล้วมันจะออกเป็นคำหยาบๆภาษาไทยเรานะคะเมาแต่ฉิก แรกๆก็จะไม่ชินนะคะแต่ถ้าไปเมืองไทยไปทั้งแท็กซี่แล้วไปพูดภาษาบ้านนี้นะคะอะไรที่มันเป็นคำภาษาไทยบ้านเราเหมือนคำหยาบๆแต่ภาษาบ้านนี้มันคือคำเนี้ยนะคะแต่ก็คือเวลานะคะแต่ก็คือเวลาค่าอาหารกลางวันนะคะแม่ไอ้ไม่ใช่เป็นคนพูดไม่เพราะนะคะถึงจะเป็นคนกระโดดโคกขาปุ๊บป้างนะคะมันก็มีบ้างนะคะอันนี้ก็นอกลู่นอกทางอีกแล้วนะคะมันก็แบบว่าแต่ละบุคคลนะคะเข้าเรื่องต่อนะคะออกนอกเรื่องไปพักหนึ่งนะคะก็
ได้ค่าอาหารกลางวันแล้วนะคะก็ยังมีเงินเดือนที่13นะคะเงินเดือนที่13เพราะว่าปีหนึ่งมี12เดือนเขาก็จะให้เป็นบ้านเราจะเรียกว่าโบนัสใช่ไหมคะหลังปีใหม่หรือที่นี่เขาจะให้สิ้นปีก่อนปีใหม่ก็คือเป็นการขอบคุณเหมือนกับไปขอบคุณกับแรงงานที่ทำงานมาครบ1ปีแต่ถามว่าเงินเดือนเดือนที่13ได้เท่าไหร่ได้เท่าเงินเดือนไหมไม่ได้นะคะเขาจะให้เป็นมันจะได้น้อยกว่าเงินเดือนนะคะเท่าที่อ้อยทำงานมา12ปีเนี่ยที่ได้เงินเดือนเดือนที่13เนี่ยมันจะคงตัวมากๆมันจะคงตัวมากๆมันจะได้เท่าเนี้ยนะคะมันจะได้เท่าเนี้ยนะคะเพิ่งจะมามีเพิ่มขึ้นอ้อยเพิ่งจะมาได้เพิ่มขึ้นก็ตอนที่ทำเรื่องหย่าเสร็จสับมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงนะคะกฎหมายเขาก็จะปรับระดับการได้เงินเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งบอกได้เลยว่าเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆนะคะเงินเดือนเดือนที่13จะได้ทุกๆสิ้นปีนะคะที่อ้อยได้นะคะก็คือเหมือนกับบริษัทแต่ละบริษัทจะขอบคุณที่อยู่กับเราอยู่ด้วยกันมา1ปีนะคะถามว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับอ้อยอ้อยชอบเงินเดือนที่เดือนที่13มากๆนะคะเราได้เป็นโบนัสให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วเงินก้อนนี้อ้อยก็จะเอามาเก็บเอาไว้แบ่งครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งจะใช้ส่วนตัวเก็บนะคะตอนนี้เหมือนกับตอนนี้ที่มีโครงการที่อยากจะเก็บเงินซื้อบ้านส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะทยอยเอาเข้าบัญชีเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ให้พ่อกับแม่ใช้ในแต่ละเดือนเพราะว่าช่วงเวลานี้อะไรอะไรมันก็แพงขึ้นมากๆนะคะนอกจากเงินเดือนที่ได้เมาส์แต่เช็คก็คือค่าอาหารกลางวันที่ได้แล้วก็เงินเดือนเดือนที่13แล้วเวลาเราเจ็บเราป่วยเราก็ยังได้เงินเดือนปกตินะคะเพราะอ้อยทำเป็นจดทะเบียนเป็นพนักงานรายเดือนไม่ใช่จ่ายรายวันนะคะแต่ละกรณีแต่ละงานบอกแล้วว่าแตกต่างกันอย่างมากนะคะถ้าคุณทำงานเป็นรายวันรายชั่วโมงเขาก็จะคิดให้เป็นรายวันรายชั่วโมงไปนะคะเป็นพนักงานเงินเดือนกินเงินเดือนก็ดีอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเราเจ็บเราป่วยในตามกำหนดยื่นใบถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะได้เงินเดือนเต็มเต็มนะคะขอให้กระดาษถูกต้องเอาไว้ก่อนนะคะอย่าละเลยเด็ดขาดบ้านนี้เรื่องกระดาษเข้มมากเขาไม่ยอมเสียเงินให้เราฟรีๆถ้าเราไม่ยื่นเรื่องขอเองยื่นเรื่องอย่างถูกต้องรับรองได้เลยว่าไม่ได้อะไรนะคะจะบอกให้อ้อยเลี้ยงน้องมะลิมาแต่ก่อนอยู่กับพ่อมะลิวันเขานะคะลูกไปเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่พ่อมะลิเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ฉันมีจ่ายฉันก็จ่ายไปนะคะแต่หลังจากที่อ้อยหย่ามาแล้วมาอยู่คนเดียวพออ้อยพาลูกไปเล่นกีฬาอะไรเพื่อนข้างๆเขาบอกว่าเอาใบนี้เก็บไว้นะแล้วก็ไปยื่นขอเขาเรียกอะไรนะตีเงินคืนได้อ้าวเลี้ยงลูกมาจน10ปีแล้ว9ปีเต็มๆอยู่กับสามีเบลเยียมไม่บอกอะไรเราเลยไม่ใช่เขาไม่บอกเขาก็ไม่รู้เขาก็เพิ่งจะมีคนนี้คนเดียวนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ยื่นเขาจะไม่เอาเงินอะไรมาให้เราง่ายๆนะคะเราจะต้องส่งกระดาษให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราถึงจะได้มาหลังจากที่อ้อยมาอยู่คนเดียวแล้วได้มาเรียนรู้ไงคะว่าค่าที่ลูกอ้อยต้องจ้างคนคอยดูแลลูกก่อนที่ลูกจะเข้าเรียนโรงเรียนเข้า8โมงครึ่งหรือ9โมงแต่ว่าอ้อยต้องไปทำงาน7โมงเช้า7โมงอ้อยเอาลูกไปที่โรงเรียนแล้วให้ไปอยู่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนที่จะเข้าเรียนนึกภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะคะรับเลี้ยงเด็กก่อนที่จะเข้าเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนเขาจะดูให้เราตั้งแต่7โมงถึง8โมงครึ่งหลังเลิกเรียนก็ตั้งแต่4โมงนะคะหรือ3โมงครึ่งถึง6โมงเย็นพวกนี้เราจะต้องเสียค่าเลี้ยงดูค่าดูแลนะคะให้กับทางโรงเรียนนะคะจะชั่วโมงละ50เซนหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วทุกเดือนทางโรงเรียนเขาก็จะออกใบตีเงินมาให้เราจ่ายค่าเลี้ยงดูนี้ให้กับที่เขาคอยดูแลลูกเรานะคะมาพอเราจ่ายเสร็จนะคะทางโรงเรียนเขาจะออกใบเสร็จมาให้แต่ก่อนอ้อยก็จะไม่รู้กันนะคะหลังจากที่อ้อยอยู่คนเดียวแล้วทางโรงเรียนก็อธิบายให้ฟังว่าเก็บใบพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะเสร็จแล้วไปยื่นเรื่องขอตีเงินคืนได้นะขอตีเงินคืนได้ทุกอย่างของลูกนะคะ
แทบจะทุกเรื่องเลยที่อ้อยมาได้รับความรู้ใหม่ๆหลังจากที่มาเลี้ยงคนเดียวมาอยู่คนเดียวแล้วถึงได้ยื่นเรื่องขอตีเงินถึงมันจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเราเอาทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้ง10เรื่องมารวมกันเนี่ยมันได้เงินเป็นร้อยร้อยยูโรนะคะอ้อยก็เริ่มทำความรู้นี้มันก็ได้จากการที่เราได้เรียนรู้แต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องเลยนะคะพอมาลีเขามีเงินจ่ายเขาก็จ่ายของเขาไปไม่เคยได้ไปขอตีเงินคืนอะไรเลยนะคะจนอ้อยมาเลี้ยงเองถึงได้รู้ถึงบางอ้อนะคะเพราะว่านะเพื่อนๆพี่น้องใครที่มีลูกเล็กอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ใบเสร็จอะไรก็แล้วแต่เก็บเอาไว้ให้ดีนะคะไปถามแผนกบัญชีของตัวเองนะคะอ้อยคิดว่าทุกบ้านจะต้องมีแผนกบัญชีนะคะมีบุ๊กการ์ดบ้านนี้เรียกว่าบุ๊กการ์ดิ้งส่วนตัวประจำครอบครัวสอบถามเลยใบอะไรที่สามารถยื่นลดภาษีได้เอาไปยื่นให้หมดเลยนะคะถ้าเราไม่ยื่นเราไม่ได้หรอกนะคะรัฐบาลเขาไม่มาส่งเงินลอยๆให้กับเราถ้าเราไม่มีหลักฐานอะไรไปขอคืนนะคะไปถึงไหนแล้วล่ะนะคะได้เงินเดือนแล้วได้เงินค่าอาหารกลางวันแล้วได้เงินเดือนที่13แล้วเราได้อะไรอีกจากการเป็นแรงงานต่างดาวต่างแดนนะคะต่างดาวกับต่างแดนเนี่ยจะมาอยู่คู่กันเพราะเราเป็นชาวต่างดาวแล้วเราก็มาอยู่เมืองต่างแดนนะอันนี้มันเป็นคำที่อ้อยใช้พูดขึ้นมาเองนะคะบอกตัวเองว่าตัวเองก็เป็นต่างดาวอยู่นะคะยังไงถึงจะมีบัตรเบลเยียมเราก็ไม่ใช่เบลเยียมอยู่ดีนะคะมันแค่ใช้สิทธิที่จะเป็นคนเบลเยียมมาอยู่เมืองเขาประเทศเขาอย่างเต็มที่เท่านั้นเองนะคะมาเสียภาษีให้กับประเทศเขาเพราะเรามาทำงานเอาเงินจากประเทศเขาเราก็ต้องเสียภาษีให้กับเขาแล้วก็เป็นภาษีที่พร้อมใจที่จะเสียอ้อยภูมิใจที่จะเสียเพื่ออนาคตวันข้างหน้าถ้าเราแก่ตัวลงไปเราอ้อยก็จะได้มีเงินเลี้ยงดูตัวเองนะคะเพราะการเก็บเองมันเก็บยากนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆตรงนั้นก็คือเงินฮอลิเดย์นะคะซึ่งเงินฮอลิเดย์เขาจะออกให้ในกลางปีของแต่ละทุกปีประมาณเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้นะคะประมาณสิ้นปีเดือนมิถุนายนสิ้นเดือนมิถุนายนขอโทษทีนะคะจะออกพร้อมกับเงินเดือนนะคะบางบริษัทอ้อยก็ไม่รู้เป็นบางบริษัทเขาก็จะจ่ายออกมาเป็นยอดบอกเลยว่าอันนี้เงินฮอลิเดย์นะแต่บริษัทอ้อยเขาจะให้รวมมาเลยบอกเลยนะคะว่าเงินเดือนที่6เนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็ค่าฮอลิเดย์เท่าไหร่ค่าฮอลิเดย์มันก็จะได้ไม่เท่ากับเงินเดือนนะคะมันจะพอๆกับเงินเดือนที่13ก็คือไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าอัตรามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยทุกๆปีนะคะก็จะได้ประมาณเนี้ยทุกๆปีนะคะก็พันกว่าบาทพันกว่ายูโรนะคะอ้อยก็แต่รายละเอียดจากพันเท่าไหร่นั้นไม่ทราบนะคะอ้อยก็ไม่แน่ใจนะคะหวังว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็แต่ละคนแต่ละบริษัทจะไม่เท่ากันนะคะอ้อยเคยไปถามเพื่อนนะคะซึ่งเขาทำงานอยู่บริษัททำความสะอาดเขาได้ปีละ 2,000 ยูโรเลยอ่ะโอ้แต่มันมีข้อแม้นะคะรัฐบาลไม่เคยสูญเสียอะไรให้กับใครได้ง่ายๆนะคะแต่ภาษีสูงมากๆด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละงานแต่ละองค์กรแต่ละองค์การแล้วก็ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานด้วยนะคะคลิปนี้ก็มาแบ่งปันกันถึงเรื่องระดับเงินเดือนแล้วก็รายละเอียดที่ได้เพิ่มจากการที่เราได้เป็นแรงงานต่างแดนได้อะไรกันบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะอ้อยกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจหากคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ